เปิ้ลไอรินเปิดใจสาเหตุคือแช่งใบเตยย้อนเล่าเหตุการณ์เมื่อ9ปีก่อนหลังจากที่ถูกชาวเน็ตนะครับขุดคุยคลิปเก่าเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะครับที่เปิ้ลไอรินนะครับเคยให้สัมภาษณ์ถึงใบเตยอาสยามเมื่อครั้งที่มีกระแสดราม่ามีปัญหากันเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตต่างมองว่าคำสาปแช่งของเธอนั้นช่างศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับหลังจากที่ใบเตยและดีเจแมนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำล่าสุดนะครับเปิ้ลไอรินออกมาเผยสาเหตุเบื้องลึกเล่ารายละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในอดีตผ่านทางรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามหาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับประวัติเปิ้ลไอรินนะครับประวัติเปิ้ลไอรินสีแก้วเกิดวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปวช.ที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเซนต์มาร์ตินประเทศอังกฤษเปิ้ลนะครับเป็นนักแสดงลุคเซ็กซี่ที่มีผลงานทั้งการแสดงและผลงานเพลงล่าสุดนะครับดังทั่วเมืองกับเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยนะครับที่ฮิตทั้งเนื้อเพลงและท่าเต้นกันเลยทีเดียวนะครับด้านชีวิตในวงการบันเทิงนะครับเปิ้ลไอรินก้าวสู่วงการบันเทิงช่วงอายุ18ปีจากการถ่ายโฆษณาและแสดงละครผลงานละครชิ้นแรกเรื่องกะล่อนคูณ2นะครับก่อนที่จะมาโด่งดังกับบทน้ำฝนจากละครเรื่องสาวน้อยคาเฟ่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงอีกทั้งถ่ายแบบมากมายในปีพุทธศักราช2551เธอได้เงียบหายไปจากวงจรของวงการบันเทิงซึ่งเธอกล่าวว่าไปเรียนปริญญาโทที่ลอนดอนนะครับต่อมาเมื่อกลับมาเมืองไทยเปิ้ลหันมาเอาดีด้านการร้องเพลงแต่ยังคงรับงานถ่ายแบบแสดงละครเป็นงานหลักโดยในขณะนั้นครับเปิดค่ายเล็กๆ เป็นของตัวเองชื่อ IR Record เคยมีผลงานอัลบั้มชุดแรกอัลบั้ม Ben Sport มีเพลงดังเช่น Ben Sport บรรยากาศพาไปเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เป็นต้นนะครับก่อนที่จะกลับมาดังทั่วเมืองอีกครั้งกับเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยที่ฮิตทั้งเนื้อเพลงและท่าเต้นนะครับส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของเปิ้ลไอรินนะครับจากการที่ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทเปิ้ลต่อยอดโดยการลงทุนทำธุรกิจร้านเสื้อผ้าชื่อร้าน Blacksmith London นะครับนอกจากมีร้านเสื้อผ้าที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับระหว่างที่ยังไม่ได้คัมแบ็กวงการบันเทิงเต็มตัวอีกครั้งเปิ้ลยังจับงานหลายอย่างทางงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครูสอนโยคะและครูสอนการแสดงนั่นเองนะครับโครงการ To Be No. 1เดินแฟชั่นและเดินสายโชว์ตัวต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับ